คุณผู้ชมคะยังอยู่ที่เรื่องรถนะคะแต่ว่าอันนี้เจ้าของรถยังไม่ทันขับเลยค่ะเสียบกุญแจรถทิ้งเอาไว้แล้วมีลูกค้าเข้ามาที่ร้านพอดีก็เลยไปขายของก่อนเจอโจรเข้ามาสวมรอยขึ้นไปบนรถสตาร์ทเตรียมจะหลบหนีแต่ว่าเจ้าของเขาก็เอารถคืนได้ทันควันค่ะคนก่อเหตุจริงๆมีรถนะคะพี่โจ๊กมีรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างแต่ไม่รู้มันเสียหรือว่าอย่างไรเข็นรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างของตัวเองมาค่ะเข้ามาที่หน้าร้านของผู้เสียหายอยู่ในพื้นที่อำเภอโคกสูงจังหวัด101แล้วก็เดินเดินด้อมด้อมมองมองเหมือนคงจะเห็นแล้วแหละว่ารถกระบะสีขาวคันนี้ไม่ได้ล็อกนี่นาเสียบกุญแจเอาไว้อีกต่างหากก็เลยเข้าไปนั่งในรถค่ะแล้วกะว่าจะสตาร์ทเครื่องออกไปเจ้าของรถเห็นแบบนั้นวิ่งมาตามค่ะแล้วก็เรียกเขาให้ลงมาจากรถพยายามจะคุยอยู่นานเรียกเขาให้ลงมาจากรถไม่ไปใช่ไหมเอาไม้มาไล่กระทุ้งกระทุ้งจนกระทั่งคนก่อเหตุต้องยอมลงจากรถไปเองแล้วไปโดยที่ทิ้งซาเล้งเสียๆของตัวเองเอาไว้ด้วยเจ้าของรถพยายามจะไล่นะไม่ไปใช่ไหมไม่ไปใช่ไหมตอนแรกคิดว่าจะทิ้งซาเล้งที่ไหนได้พยายามจะเข็นกลับไปเข็นกลับไปแต่ว่าเหมือนซาเล้งมันเสียค่ะถ้าเข็นกลับไปเสียเวลาเจ้าของรถเอาไม้ไล่ฟาดแน่เดินข้ามถนนแล้วก็ทิ้งรถเอาไว้ร้านเขาเลยผู้เสียหายค่ะเขาบอกให้ฟังนะคะว่าตอนนั้นเนี่ยผมก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะสับเพร่าลืมกุญแจรถนะแต่เสียบกุญแจรถแล้วกะจะออกไปทำธุระแล้วตอนนั้นเนี่ยลูกค้าเข้ามาที่ร้านกำลังขายของให้ลูกค้าอยู่โดยที่กุญแจรถมันก็ขาเอาไว้คนก่อเหตุเอามอเตอร์ไซค์พ่วงข้างของตัวเองมานึกว่าจะมาซื้อของที่ไหนได้มาสวมรอยจะสตาร์ทรถแล้วออกไปดีที่เห็นเหตุการณ์ได้ทันก็เลยเอาไม้ไปไล่หลังจากนั้นเขาก็ทิ้งซาเล้งของตัวเองไว้แล้วก็หลบหนีไปเลยตอนนี้แจ้งตำรวจแล้วนะตำรวจไปจับกุมได้คนก่อเหตุเป็นคนในชุมชนเดียวกันค่ะหนีไปซ่อนตัวอยู่ที่บ้านของพี่สาวฟังจากทางผู้เสียหายค่ะของให้ลูกค้าลูกค้าถามทั้งว่าจะไปลงทุนผมไปเห็นสตาร์ทรถผมตุ้มรถเลยรักรถผมเรียกว่ารักรถผมตัวสตาร์ทรถผมเป็นสตาร์ทรถเป็นสตาร์ทรถเลยผมเนี่ยแล้วไปยื่นว่าจะเรื่องเนี่ยผมเห็นอย่างมึงถึงช่วงนั้นผมก็เรียนไปหายิบไม้มาหยาดมันอะไรมันหลงมันก็บ่หลงกับมันก็เหยียบข้างเลนข้างดังต้นบางแห้งเพราะผมเนี่ยไม่ทางมึงถึงหลงก็บ่หลงหลงก็บ่หลงมันก็บอกว่ามันมาสู่ผมตำรวจคุมตัวได้แล้วนะคะแต่ว่าคนที่เข้ามาขโมยมีอาการบาดเจ็บนำส่งรักษาที่โรงพยาบาลโพนทองตำรวจก็เลยไปแจ้งโรงพยาบาลอายัดไว้ที่นี้ก็ไปสอบสวนต่อจนกระทั่งรู้สาเหตุที่ทิ้งซาเล้งคันนี้ไว้เพราะว่าก็ไปขโมยเข้ามาอีกทีนึงค่ะเดี๋ยวนะไปขโมยซาเล้งมาปั๊บแล้วก็จะมาขโมยกระบะต่อเนี่ยนะก็คงจะเห็นว่าเฮ้ยกระบะมันใหญ่กว่ามูลค่ามันเยอะกว่าและอย่างนึงเข้าใจว่าตอนขโมยซาเล้งเนี่ยคงจะไม่ได้กุญแจคือเข็นมาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วพอมาเจอว่าเฮ้ยกระบะมันมีมูลค่ามากกว่าแล้วมีกุญแจเสียบเอาไว้ก็กะว่าจะมาเอากระบะแทนที่ไหนได้สุดท้ายไม่ได้ทั้ง2คันนะคะแล้วก็โดนตำรวจคุมตัวดำเนินคดีด้วยเขาบอกคิดการใหญ่ใจต้องถึงใช่ไหมเห็นซาเล้งปั๊บไม่พอใจใจถึงแต่ฝีมือไม่ถึงและที่สำคัญผิดกฎหมายย้ำนะคะว่าผิดกฎหมายดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลยอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะคะเราไม่อยากคุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้ได้เลยค่ะ